รอบๆตัวมันนะครับมีบอสวิเทอร์เต็มไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยผมต่อหน้าบอสที่โหดที่สุดโคตรน่ากลัวเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ MyKiller นะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็โอเคครับวันนี้เรามาโผล่กันในโลกเรียบนะครับถามว่าทำไมนะเพราะว่ามอดในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าโหดมากๆเลยนะครับแบบว่าคือถ้าไม่ใช่โลกเรียบเนี่ยมันจะเละมากๆนะฮะแล้วก็เพื่อความลดความแหลกด้วยก็เลยเอามาเป็นโลกนี้นะครับผมก็มอดนี้ก็คือ The Titan นะครับผมซึ่งไม่ใช่ Attack on Titan นะแต่ว่าเป็นแบบมอดที่จะมีแบบว่ามอนเตอร์ยักษ์อะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมเคยเล่นในช่องเก่าไปแล้วแต่ว่าแบบเผื่อมีคนนะเผื่อมีคนที่แบบว่าอาจจะอยากดูใหม่หรือว่าแบบว่ายังไม่เคยดูมอดนี้นะครับผมก็สามารถดูได้นะครับผมหรือว่าช่วงนี้ใครเบื่อไม่มีอะไรดูก็มาดูได้นะฮะซึ่งแล้วยังไม่โฟกัสที่ไอ้สองอันนี้แล้วกันจริงๆคือเหมือนมันมีอะไรเยอะมากเลยเว้ยในมอดเนี่ยแต่หลักๆก็จะเป็นไอ้พวกนี้ครับผมไข่พวกนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันคงจะเละเทะก่อนนะครับผมก็มันจะมีของที่แบบเดี๋ยวผมเป็นเกมโหมดปกติก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกนะปกติเนี่ยมันจะมีอาหารที่เป็นแบบว่าแอปเปิ้ลทองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่คราวนี้มันก็จะมีอาหารพวกแบบทองอ่ะเพิ่มมาเดี๋ยวปิดโหมดก่อนได้มั้ยโอ้โหโหมดอะไรวะเนี่ยเดทโหมดโอ้โหชิบหายละไม่ชื่อหมวดมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะฮะโอเคขอดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งนี่อาหารนะครับผมปกติจะมีแค่อาหารทองนะซึ่งเป็นแอปเปิลทองแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบว่าเนี่ยโกลเด้นโปเตโต้นะครับผมปรับเป็นมันทองนะขนมปังทองครับผมคุกกี้ทองก็มีนะครับนี่อันนี้แตงโมทองฮะแล้วก็พายทองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นของเพชรครับผมนี่ไดมอนด์โปเตโต้ครับผมนี่ก็จะบอกว่ากินปุ๊บนี่เราก็จะได้เลือดมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็แบบโหได้ทั้งสปีดสเต็ง3อะไรเงี้ยคือได้เยอะมากๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าของกินนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาในมอดนี้นะฮะโอเคแล้วก็ชุดก่อนที่ผมเห็นว่ามันเจ๋งๆก็คือนี่แหละนี่คือดูเจ๋งสุดแล้วนะครับผมนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะปรับโหมดก่อนแล้วกันเอาเป็นอันนี้โอเคสลามเริ่มมาแล้วคือเดี๋ยวถ้าใส่ชุดกรอบปุ๊บเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูดาบก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็ดูดาเมจนะครับประมาณ 1,000 ล้านนะครับประมาณ 1,000 ล้านนะครับซึ่งคือตียังไงทีเดียวก็ต้องตายอ่ะแล้วก็แบบว่าโอ้โหคลิกซ้ายค้างปุ๊บก็คือเหมือนทุบดินได้ด้วยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสบายเกินไปแล้วนะครับผมดูแล้วนะฮะไม่มีวันพังด้วยนะครับผมนี่ฮะซึ่งคลิกขวาค้างปุ๊บมันก็เป็นเหมือนแบบว่าน่าจะเหมือนแบบแกว่งดาบอ่ะแกว่งดาบแล้วตบนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยที่ขวาค้างแล้วก็ป๊อปคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าแรงมากๆนะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวผมจะใส่ชุดก่อนเลยแล้วกันนี่บวกเป็นโหบวก 2,000 บวก 1,700 เลือดนะฮะดูเลือดดิแถบเลือดอย่างเยอะเลยครับผมเลือดเป็นพันๆนะฮะทำยังไงก็ไม่ตายซึ่งตอนนี้นี่ผมจะต้องจำเป็นเป็นเกมโหมดครีเอทีฟครับไม่งั้นหลอดเลือดบังหน้าจอนะโอเคคือเวลากระโดดครับผมนี่เวลาลงมาปุ๊บมันก็จะระเบิดนะฮะซึ่งแล้วก็จะมีบล็อกแบบตามอยู่รอบๆด้วยนะครับผมโอ้โหคือแบบโคตรวุ่นวายเดี๋ยวผมลองไปตรงมอนเตอร์อยู่ด้วยแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวบินมาก่อนโอ้โหแล้วก็มีบล็อกอะไรบินรอบๆตัวนะครับนี่คือพวกมอนเตอร์อะไรเงี้ยมันจะโดนดูดเข้ามาในตรงตัวเราเว้ยแล้วมันก็จะโดนดาเมจเห็นนะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะครับนี่ผมวิ่งเฉยๆนะนี่มอนเตอร์นะผมโดนดูดเข้ามานะครับแล้วก็โดนดาเมจนะครับผมซึ่งมันก็จะโดนดาเมจอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อันนี้ไม่โดนเว้ยแต่โดนในนี้ก็ทีเดียวตายครับนี่วิ่งไปครับผมมอนเตอร์ค่อยๆโดนดูดเข้ามาฮะนี่ประมาณนี้ครับผมคือโกงจะจัดกระโดดลงมาปุ๊บก็ระเบิดอีกคือเป็นอะไรที่วุ่นวายมากครับผมอันนี้อ่ะโอ้ยเละจริงๆกล่องอยู่ไหนเนี่ยอุตส่าห์เตรียมกล่องไว้อย่าบอกนะว่ามันอ๋อนึกว่ากล่องเละแล้วนะฮะวันนี้นี่แบบว่าเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องเละแน่ๆนะครับผมมาส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้โหดเท่าเมื่อกี้ครับแต่แค่นี้ก็โหดแล้วนะอันนี้ก็คือเหมือนว่าแบบเวลาเราค่อยพอมาอยู่กับมอนเตอร์นะมันค่อยๆเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูดเหมือนเมื่อกี้นะครับผมนี่แต่มันก็เจ็บนะดูดิเห็นนะตายเลยนะครับซึ่งผมชอบเสียงเวลาฟันของดาบนี้นะดูเวลาฟันนะครับฟึบฟึบมันเหมือนเล่นเกมเลยแบบซึบอะซึบสุดยอดนะผมนี่ผมฟันให้โดดปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยมันตายก่อนอะตายก่อนจะฟันอะโอ้โอเคฮัลโหลนี่ชอบมากเสียงเหมือนจ้วงอะโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับชุดก่อนนี้นะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมคือไอผมไม่แน่ใจว่าไอวัว2อันเนี้ยมันคือยังไงกันแน่นะครับแต่ว่ามันจะบอกว่าพอหยิบมาใส่ปุ๊บมันจะบอกเหมือนประมาณว่าเรายังไม่เหมาะสมหรือเปล่าสำหรับอาวุธเนี้ยแต่ถ้าเราหยิบมาเรื่อยๆมันก็จะถือได้เองแหละเห็นไหมอย่างนี้นะครับผมซึ่งอนุภาพของมันนะครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยผมอยู่ไกลนะแต่ดูเวลาผมฟันอะฟันทีคือแบบว่ามันโอ้โหลอยหายไปเลยครับไอพวกเนี้ยโอเคนี่วัวฝูงวัว
ดูนะฮะคอยดูดีนะครับโอ้โหคลิกซ้ายครับผมโอ้โหลอยครับผมลอยไปหมดเลยนะฮะซึ่งคลิกขวาปุ๊บมันก็น่าจะเหมือนเดิมปะอุ้ยหายไปแล้วนะครับซึ่งมาหยิบปุ๊บบางครั้งมันก็จะถือไม่ได้บางครั้งมันจะถือได้ครับผมก็งงกับมันอยู่นะฮะนี่ก็แบบคือมันเป็นดาบที่แบบโคตรใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมคลิกผมโยนไปเดี๋ยวโยนให้ดูปุ๊บโอ้โหใหญ่จัดๆนะฮะนี่โอ้โหแล้วทำไมตัวกูเป็นอย่างนี้คือใหญ่มากครับผมดูดิโอ้โหเป็นดาบแบบเราถือได้ไงผมยังงงอยู่เลยนะฮะเออแล้วก็จะมีนี่ขวานยักษ์ครับผมโยนไปนี่ใหญ่โคตรๆนะฮะโอ้โหใหญ่เท่าตึกอ่ะโอ้ยถือไม่ได้เอ้ยนี่ถือได้แล้วนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยผมพอเราตบทีนี้ก็โอ้โหหายนะหายเลยนะครับตบบ้านไม่เป็นไรนะแต่ตบมอนสเตอร์ตายเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมันถึงเวลาความวุ่นวายแล้วนะผมจะถือดาบนี้ไว้ดีกว่ามันน่าจะแรงพอๆกันนะโอเคอันนี้ใช่ป่าววะวางปุ๊บอุ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้นะโอเคผมจัดการพวกนี้ก่อนโบ๊ะขออ่านชื่อหน่อยนะมันชื่อว่าชื่ออะไรวะเฮ้แพทฉันคือวิเทอร์สเกลตันแล้วก็อะไรวะพร้อมที่จะวอร์มอัพเราทั้งมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้ดีกว่าซึ่งมีกี่ตัวนะเดี๋ยวผมทำใส่กล่องไว้ดีกว่าจะได้เป็นระเบียบนะฮะโอเคดาบนี้น่าจะพอสู้ได้ครับเดี๋ยวเริ่มจากแถวบนก่อนแล้วกันมาเราจะไล่เรียงตามแถวนะครับผมมาก็เอาเป็นตัวแรกเอาตัวนี้ดีกว่านี่มันคือไอรอนโกเลมนะครับผมวางเลยปุ๊บอู้ทำไมวางปุ๊บคือกระเด็นอย่างนี้เลยครับอู้อะไรเนี่ยโอเคฮะตอนนี้เราโอ้โหมีเสียงกระทืบด้วยโอ้ยเหมือนมอนสเตอร์ยักษ์มันกำลังจะตื่นขึ้นมานะครับโอ้มันนึกว่าดูหนังอยู่อะไรกันเนี่ยโอ้โหมาแล้วเอ้ยวิ่งมาแล้วโอ้ยมันค่อยๆฟื้นครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกระโดดไปหมู่บ้านแล้วโอ้โหวิ่งนี่เกียวตันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วครับเสียงนี่แบบว่าอย่างกับหนังฟอร์มยักษ์นะฮะโอ้ยมันเอาแล้วเอ้ยเอายังไงเนี่ยโอ้โหมีไฟช็อตด้วยครับทำลายหมู่บ้านแล้วผมฟันทีเดียวเป็นไงฟันโดนไหมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันอุ้ยผมฟันมันแล้วผมตายต้องใช้ดาบนี้ละไอ้คือขนาดเป็นเกมโหมดครีเอทีฟอะแรงโดนได้อะอุ้ยมันโกงเกินไปแล้วเอ้ยเราต้องเอาดาบนี้ไหมได้ครับเอาดาบนี้มาตบมันตบได้ปะวะตบได้ไหมเอ้ยโอ้โหเหมือนไอ้ดาบยักษ์ใช้กับมันไม่ได้เลยโอ้โหชิบหายแล้วมันตบมันไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่รู้จะฆ่ามันได้ยังไงฮะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ฆ่าบนนี้หรือเปล่าปึ๊บโอ้ตอนนี้วุ่นวายมากจ้าอุ้ยตายครับตายโอ้เกิดไม่ได้ด้วยแป๊บนึงผมเลือกที่จะเกิดโลกเดิมไม่ได้ฮะโอเคลบก็ได้โอเคซุปเปอร์แฟตใหม่ฮะเมื่อกี้โอ้โหเกิดโลกเดิมไม่ได้มันอะไรกันเนี่ยมาผมจะลองใช้ดาบปกติแต่ผมจะให้สเต็งตัวเองแบบเยอะๆแล้วกันเอฟเฟกต์ปาคิลเลอร์นะครับผมให้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้นะฮะผมเสกอะไรกันมากันนะเดี๋ยวดาบนี้ใหม่ก็ได้มาเมื่อกี้ผมเสกไอรอนโกเลมนะทำไมมันโดนอะไรแบบนั้นนะเสกใหม่ดิตอนแรกผมเสกไอรอนโกเลมนะเนี่ยเป็นไอรอนโกเลมไม่เฉยเลยนะครับผมทำไมมันกลายเป็นไอตัวนั้นได้หรือผมกดผิดก็ไม่รู้นะฮะมาต่อไปเอาเป็นนี่ไงสโนโกเลมไททันนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ก็จะกลายเป็นสโนโกเลมแบบว่าตัวยักษ์นะฮะนี่ดูไม่มีอะไรครับแต่เมื่อกี้มันส่งธนาตกรรมชัดๆนะฮะนี่ก็โอ้ยิงฮะยิงสลามครับผมนึกว่ายิงอะไรโอ้แล้วมันก็จะเสกลูกน้องมาด้วยนะนี่สโนโกเลมเกิดมาใหม่นะครับแล้วเราใช้นี้ตีได้ปะอุ้ยดาเมจเป็นล้านแต่ว่าตีทีเดียวไม่ตายนะเลือดมันลดไปครึ่งนึงครับผมนี่ปึ๊บตีอีกทีนึงได้ไหมตีอีกทีนึงอู้นี่ตายฮะอู้ตายปึ๊บกระจายเลยนะฮะสุดยอดเคตัวที่2เป็นสลามไททันเดือมาสลามไททันนะครับอู้วิ่งโดดดึงโดดโคตรไกลโอ้กระแทกทีตายเลยครับผมอะไรกันเนี่ยมันจะโกงกันไปแล้วอย่างนี้โกงกันอย่างนี้ไม่ได้นะวิ่งแล้วผมจะตีมันยังไงดีเนี่ยโอ้ยโหดโอเคเฮ้ยยังไม่จบนะฮะยังไม่จบคือแบบว่ามันยังไม่ตายจริงๆนะครับแบบว่ามันเหลือตัวเล็กๆนะเอ้ยต้องโดนแล้วโอเคมันจะจัดการมันได้ขนาดไหนกันนะโหดูสิโอ้โหขอทำหน่วยช่วยเหลือไว้เยอะๆก่อนนะครับนี่ไอตัวนี้ช่วยเราได้เยอะเลยผมว่าเอามาช่วยตบนะฮะเอามาช่วยงานนะครับไว้เคลียร์พื้นที่อะไรอย่างงี้นี่ได้อยู่มาตัวต่อไปนะครับคือแมกมาคิวครับผมแมกมาคิวยักษ์นะฮะอุ้ยเลือดเยอะกว่าสลามเมื่อกี้2เท่าเลยอ่ะคือสลามไททันปกติเนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 นะครับแต่ที่เลือด 4,000 เลยนะหูไอ้รอดก็เลมบินโอ้โหมันจะต้องช่วยแล้วครับ
เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะผมจะต้องฟันมันให้โดนครับก็มาดีโดนนี่ครับผมตายแต่ก็ยังไม่ตายจริงๆอีกแล้วนะโดนเราต้องฆ่ามันให้ได้มันแบบว่าโหคือเด้งอ่ะคือมอนเราเด้งแล้วผมตายเฮ้ยโดนนะอ่ะตายเองเฉยโอ้ยพวกนี้มันโหดมากเลยครับผมคือมันกระจายตัวเพิ่มอ่ะเกือบโกงจัดๆโกงงี้ไม่ได้นะเอ้ยโหโหดไปแล้วเอาดาบนี้ฟันได้ป่าววะเออใช้ดาบนี้ฟันได้มั้ยปุ๊บหวังว่ามันจะช่วยผมนะโหอุ๊ยอิลิโกสอะไรกันครับเนี่ยมีการหลุดด้วยโหเกินต้องใส่อาวุธนี้มันไม่ให้เราใช้นะครับมาใช้นี้ก็ได้โอ้โหอุ๊ยเล็กเกินไปแล้วจะฆ่าแม็กมาคิวทับคิวแอดออร์ได้ไหมเนี่ยเออเฮ้ยหรือว่าทับคิวแล้วเอนเตอร์ตี้เหรออ่ะฆ่าไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหพวกเองนี่มันเกินไปโอเคผมเปลี่ยนโลกเลยนะฮะฆ่ายากจัดโอเคผมเปลี่ยนแผนใหม่ครับผมจะเสกมันมาเลยครับผมจะแบบไม่รีวิวทีละตัวแล้วผมจะให้ดูเลยเป็นไงนะฮะแล้วเพราะว่ามันคงเสียเวลามากๆนะเพราะว่ามันแบบมันโหดไงผมก็จะบอกว่าเสกมาแบบเอาให้หมดเลยเออแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเลยครับมันเป็นยังไงกันมั่งนะครับผมมาผมเก็บเข้าตัวมาเรียบร้อยนะฮะปึ๊บมาอันนี้เป็นซิลเวอร์ฟิชยักษ์ครับผมหนอนยักษ์นะฮะอันนี้แมงมุมยักษ์จัดไปโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันสั่นสะเทือนอย่างนี้มันมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราติดอยู่ในตัวมันนะฮะแล้วมันกำลังค่อยๆแบบฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ยานึกว่าหนังฟอร์มยักษ์โอ้บินได้เลยโอ้โหมอนสเตอร์ยักษ์มาเริ่มต่อสู้กันเองแล้วครับมาโอ้ยติดอยู่ในตัวอีกแล้วคือตอนนี้สไปเดอร์ตัวนั้นนะผมกำลังสู้กับซิลเวอร์ฟิชอยู่โอ้โหเกิดแล้วตายโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยช็อตต่อสู้นี่มันอะไรกันช็อตต่อสู้สุดแหลกใส่กอกโกงแล้วจะรอดปะเนี่ยโอ้โหคือเกินไปอะครับตอนนี้อุ้ยแหลกว่ะมาดูดิตัวเกมกับคนแคสนะฮะอะไรจะไปก่อนกันครับผมมาดูกันสไปเดอร์อะเรามาถึงสไปเดอร์จ็อกกี้ไททันใช่ไหมมาโอ้ก็คือสเกลตันนะผมกับแมงมุมอ้อเหมือนตอนแรกไงเอองั้นเดี๋ยวเราต่อเลยแล้วกันอุ้ยเป็นตอนกลางคืนด้วยมาซอมบี้ไททันมาครับผมมันน่าจะมาสู้กันได้นะโอ้นี่ซอมบี้ไททันฟื้นมาพร้อมกับดาบคู่ใจนะฮะเหมือนกูดูหนังอยู่เลยนะเนี่ยมาเริ่มฟื้นแล้วโอ้ยมาครับผมลุกขึ้นมาแล้วมันจะไฟกันหรือเปล่านะอุ้ยกระโดดหนีมาแล้วอุ้ยซอมบี้กระโดดตามด้วยนะโอเคยังไงมาเดี๋ยวเราหามือที่3มาสู้ต่อนะครับอันนี้เป็นสเกลตันปกตินะครับผมมาสเกลตันปกตินะครับผมค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นต่อไปเป็นคิปเปอร์มาต้องเอามาให้มันวุ่นวายครับผมอุ้ยคิปเปอร์คือสังเกตบนหัวเรานะครับอันนั้นคือแบบหลอดเลือดบอสต่างๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปคิปเปอร์ชาร์จครับผมอุ้ยมีสายฟ้าสีเขียวด้วยนี่คิปเปอร์ชาร์จจงมาโอ้โหออร่าถึงความโหดนะครับผมดูตามมันดิโหดจัดๆอ่ะอุ้ยไม่ฟ้าผ่ามันโหดขนาดนี้เอาแล้วครับผมกองทัพซอมบี้โอ้โหนี่ฮะเริ่มต่อสู้กันเองแล้วผมเหล่าบอสต่อไปพิกซอมบี้แมนซอมบี้พิกแมนนะฮะแล้วก็เบลดแล้วก็วิเทอร์สเกลตันนะครับมาเอามาให้หมดโอ้โหสงครามดวลเดือดเทพเจ้าฮะโอ้โหเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์สายฟ้าอย่างงี้ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดนี่เบสเราโอ้โหเทพเจ้าแห่งไฟชัดๆนะฮะเดือดจัดอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหดูมีปล่อยพลังด้วยโอ้โหขึ้นไฟนะฮะซอมบี้ไททันโดนเบสจัดการแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยเอ้ยเบสมันเอาเรื่องจัดๆดูดิโอ้แต่เสียงดังมากเดี๋ยวเราเสียงก่อนโอ้โหมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเบสฆ่า2ตัวแล้วเหรอโอ้โหโหยโคตรเอาอ่ะโอ้โหพิกซอมบี้น่าจะโดนจัดการต่อไปนะผมว่าโอ้โหดูดิเฮ้ยทำไมมันโหดขนาดนี้โอ้โหตอนนี้บล็อกก็เริ่มกระจุยกระจายแล้วครับโอ้โหเฮ้ยวิเทอร์กำลังจะฆ่าคิปเปอร์ฮะดูเฮ้ยๆๆจะกำลังจะฟันปึ๊บอร่อยเอาไม่ใช่โอ้โหเอาแล้ว
บสไททันมันฆ่าพิกซอมบี้ไททันแล้วครับโอ้โหสเกลตันก็ตายแล้วโอ้โหเบสเรานี่แข็งแกร่งจริงดูดิฆ่าหมดนะฮะโอ้อันนี้อะไรอ่ะโอ้โหโหโดนคริปเปอร์ชาร์จ2ตัวรุมหรือเปล่าเนี่ยโอเคไหนๆละเหลืออีก5ตัวผมจะวางต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้คืออ๋อวิเทอร์สไปเดอร์จ็อกกี้นะครับผมอ่ะจัดมาโอ้นี่ก็เป็นวิเทอร์นะฮะที่ขี่แมงมุมนะครับผมอันนี้วิเอนเดอร์โอ้เอนเดอร์แมนโอ้ยตายเลยเหรอวิเอนเดอร์แมนยักษ์ฮะโอ้โหดูมันคลั่งดิโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมดูผมตอนนี้ผมกำลังดูเลือดข้างบนอยู่ฮะโอ้เลือดซอมบี้ในท่านหมดอย่างเร็วอะเมื่อกี้น่าจะเป็นฝีมือของเอนเดอร์แมนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเอนเดอร์ตอนนี้มันฆ่าหมดเลยอะดูดิโอ้โหบอสเกือบทุกตัวนะฮะเริ่มตายครับผมเจอเอนเดอร์แมนเราจัดการฮะโอ้โหนี่ลองอ่านดูนะเห็นปะโอ้โหทั้งเบสทั้งอะไรเนี่ยโดนเอนเดอร์คอร์สัสฆ่าหมดเลยครับผมโอ้โหคือตอนนี้น่าจะเก่งสุดในที่นี้แล้วฮะโอเคจะต้องยุติตอนนี้ก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ค้นพบแล้วครับว่าเอนเดอร์แมนนะครับเอนเดอร์แมนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับผมแบบว่าคือเลือดของบอสตัวก่อนๆอ่ะโดนฆ่าทิ้งหมดเลยอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูถึงความโหดของไอ้4ตัวนี้ดีกว่ามาอันนี้คือออแก๊สไททันอ่ะเสกมาก่อนแล้วกันอันนี้โอ้เป็นไอรอนโกเลมยักษ์ฮะโอ้ดูแก๊สยักษ์ดิโคตรใหญ่นะฮะไอรอนโกเลมยักษ์นี่ก็เอาเรื่องอยู่นี่เจอเอนเดอร์นี้ครับผมต้องจบแน่ๆนะฮะดูดิเสกมาปุ๊บเป็นตอนกลางคืนอะแล้วแบบโอ้โหมันโหดมากๆอะโอ้โหดูเฮ้ยมันมี2ตัวเหรอมันแยกล่างได้เหรอเฮ้ยแต่คือพลังมันโหดมากอะดูดินี่ครับผมกำลังต่อสู้กันนะฮะตอนนี้เฮ้ยอะไรอะมันมีเหมือนแบบเอนเดอร์ดราก้อนด้วยอะตรงเนี้ยคืออะไรวะโอ้เฮ้ยมีฉีดลำแสงครับผมจังหวะนี้แป๊บนึงคือเกมโหมดครีเอทีฟยังตายได้อะนะฮะโอ้เนี่ยมันสงครามระหว่างยักษ์จริงๆนะฮะไททันคือเอนเดอร์แมนแม่งเกินไปนะฮะตัวโกงเลยเนี่ยโอ้โหโกงขนาดนี้เจอนี้ขนาดไหนอันนี้คือวิเทอร์อะไรไม่รู้อะมาขอเชิญหน่อยดิอู้สายฟ้านี่มันอะไรกันผมรู้สึกว่านี่คือบอสที่แท้จริงนะครับดูชื่อนะดูชื่อวิเทอร์ซิลล่านะครับผมดูเลือดดิเลือดแบบโอ้โหเอาแล้วไม่ใช่อะไรคอมกูไปแล้วคุณผู้ชมดู FPS ดีๆฮะ FPS เหลือแค่1กับ2เองครับผมหยุดก่อนโอเคฮะคือเมื่อกี้เกมดับครับผมขอลบนี้ก่อนนะมาผมว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้เจ้าบอสตัวสุดท้ายดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่แบบโหดที่สุดอยู่แล้วนะฮะคือการต่อสู้เมื่อกี้นี่คือคอมผมรับไม่ไหวจริงๆนะครับถึงกับเกมดับเลยทีเดียวมา Wither Silla ใช่มั้ยมา Wither โอ้โหมาแล้วผมมาพร้อมกับสายฟ้าอันมหาศาลนะครับผมโหมาดูสายฟ้าดิไอ้ฟ้าแบบโหกี่สีวะเนี่ยแบบมาเป็นเรนโบว์เลยครับผมโหคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเกม Minecraft ตอนนี้นั่นเองนะครับผมจะลองเข้าไปในตัวมันนะฮะแล้วขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหแสงมันช่างเจิดจ้าเหลือเกินโหรอบๆตัวมันนะครับมีบอสวิเทอร์เต็มไปหมดเลยนะครับผมโอ้โหดูดิโหเกินไปโอ้โหเนี่ยผมต่อหน้าบอสที่โหดที่สุดโคตรน่ากลัวโอ้โหดูตัวเราดิเราตัวแบบโคตรเล็กอะเทียบกับไซส์มันอะดูดิโอ้โหเผชิญหน้ากับบอสฮะต่อยเข้าไปในตา1ทีได้มั้ยต่อยไม่ได้ด้วยจังหวะนี้คือวิเทอร์ซิลล่านะครับผมเอาเรื่องจะจัดเอาอาวุธนี้ตีมันได้มั้ยเนี่ยพยายามจะตีมันฮะไม่รู้ตีเข้าป่ะโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในหัวมันนะครับว่าจะตีตรงไหนได้วะเนี่ยฮัลโหลซิลล่านะครับเฮ้ยไม่เห็นเลือดมันแล้วอะเลือดวิเทอร์ซิลล่าหายเฉยเอามาแล้วมาแล้วนึกไอเดียไม่ออกเลยผมจะฆ่ามันได้ยังไงนะฮะวิเทอร์นี้อ่ะผมลองเสกเอเดอร์แมนนั้นดูมาเอเดอร์แมนมาดิเฮ้ยเสกไม่ได้มันค้างหรือยังไงนี่โหใส่ค้างไปแล้วแน่เลยฮะแล้วดูดิแสงอะไรวะเนี่ยหนักและอาการหนักแล้วนะฮะผมโอเคเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะผมโอเคฮะเกมดับอีกรอบแล้วครับผมโอเคก็ผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครอยากลองของนะฮะแบบว่าคอมเทพอะไรเงี้ยแบบอยากลองมอดเนี้ยผมลองได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับเพราะว่าเป็นมอดที่แบบว่ากินคอมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอละไอ้มอดเนี้ยนะฮะแบบโอ้โหคือคอมผมอะแรงนะเออผมก็กล้าพูดแหละว่ามันแรงนะครับผมแต่แบบโอ้โหไม่ไหวอะไม่ไหวจริงๆเว้ยแบบโอ้โหแม่งโคตรเอาเลยนะครับมอดนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับมอดนี้นะมันโหดจริงๆนะฮะแบบโหดกับคอมผมนี่แหละนะโอเคก็ใครอยากลองนะครับลองได้เลยนะฮะเต็มที่นะผมให้ไปลองเลยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ